รณีของ Facebook ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมฮะมีการโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่ามีนายทหารคนนึงครับเป็นพลทหารเนี่ยถูกจับกลุ่มในข้อหายาเสพติดแต่ปรากฏว่าพอนำไปส่งฟ้องกับศาลเนี่ยศาลยกฟ้องเพราะว่าหลักฐานของตำรวจในการจับกลุ่มเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดได้ว่านายทหารท่านนี้นะฮะที่เป็นพลทหารเนี่ยนะครับมีความผิดจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจริงๆนะครับวันนี้ทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะก็นำคุณสายันแสงสุขอดีตทหารเกณฑ์ที่ตกเป็นแพ้นะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คณะยาวจับกุมคดียาเสพติดยาบ้า170เม็ดแล้วก็ถูกจำคุกกว่า7เดือนและศาลเนี่ยนะฮะมีคำตัดสินยกฟ้องเนื่องจากหลักฐานของเจ้าที่ตำรวจนะครับศาลบอกว่าเป็นหลักฐานที่เลื่อนลอยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณอัจฉริยะก็พาคุณสายันเนี่ยเข้าพบกับพันตำรวจเอกคมศักดิ์สุมังเกษตรรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2และพันตำรวจเอกสิงห์เดชผู้อำนวยการสน.คันนายาวครับเพื่อร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็เอาผิดนะฮะกับพนักงานที่เข้าไปจับกลุ่มคดีดังกล่าวคือคุณสายันบอกว่าวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาฮะคือตนเองอยู่บ้านที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็โดนตำรวจจับกลุ่มในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดหลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวไปฝากขังครับที่สน.คันนายาว2คืนก่อนที่จะส่งเข้าเรือนจำ7เดือนด้วยกันแล้วก็ให้เหตุผลบอกว่าตนเองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดตำรวจบอกว่าเมื่อปี2551เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้สกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยครับที่ซอยสุขาภิบาล5ตำรวจก็อ้างว่าจำได้ว่าคุณสายันเนี่ยคือคนร้ายโดยคุณสายันบอกว่าในปี2551ที่ตำรวจอ้างเนี่ยตัวเองยังเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็มีหนังสือรับรองครับจากกรมมายืนยันว่าปี2551เนี่ยนะฮะอยู่ที่ราชบุรีเป็นทหารเกณฑ์อยู่ไม่ได้มีการออกมาแถวซอยสุขาภิบาล5ค่ะซึ่งคุณอาชียะก็บอกว่าขณะนี้คงต้องรออัยการครับว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่และจะไปรับเงินเพื่อขอการเยียวยาต่อไปหรือไม่อย่างไรฮะขณะที่พันตำรวจเอกสิงห์ก็บอกว่าจากการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวก็พบว่ายาบ้าเนี่ยนะฮะมาพร้อมกับของกลางซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์จริงและจากการตรวจสอบพบว่านายสายันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องคือเป็นสามีของพี่สาวเจ้าของรถจักรยานยนต์ในวันที่เกิดเหตุตำรวจชุดจับกุมยืนยันว่าได้ขับรถสวนทางในลักษณะของการประจันหน้ากับผู้ต้องหาในระยะ1เมตรครับก็เลยเห็นรูปพรรณชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ต่อไปนะฮะแต่ว่าคดีนี้ศาลได้มีการตัดสินยกฟ้องไปรอบหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าสรุปสุดท้ายแล้วคดีนี้จบยังไง